สวัสดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Class นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะมาสอนวิธีการจัดช่อตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะมีช็อกโกแลตเฟอเรโร่แล้วก็มีดอกกุหลาบนะคะรวมอยู่ด้วยกันในหนึ่งช่อวิธีทำง่ายมากเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบก็สามารถทำตามได้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีกระดาษสา2สีตรงนี้เป็นแท่งพลาสติกหรือใครจะใช้ท่อนไม้ก็ได้นะคะตุ๊กตาหมีค่ะดอกกุหลาบ1ดอกช็อกโกแลตเฟอเรโร่1ลูกกรรไกรธรรมดากรรไกรฟันหยักนะคะเอาไว้ตัดกระดาษแล้วก็มีลวดเส้นเล็กค่ะลวดเส้นเล็กแล้วก็เทปใสโบสำหรับตกแต่งค่ะก็เรามีถุงพลาสติกถุงแกงนะคะตัดแยกชิ้นด้านหน้าด้านหลังทำเป็นหลุมในฝ่ามือแล้วก็นำช็อกโกแลตใส่ลงไปค่ะหุ้มด้วยถุงพลาสติกแบบนี้นะคะปิดด้านล่างให้แน่นๆแล้วนำเทปใสมาปิดพันไว้นะคะให้แน่นที่สุดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าพอได้แบบนี้แล้วนะคะนี่คือการเตรียมช็อกโกแลตค่ะเราก็จะใช้เส้นลวดนะคะแย่เข้าไปในตัวหมีตุ๊กตาหมีตัวเล็กค่ะให้ลวดโผล่ออกมาทั้ง4ด้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำมายึดติดกับท่อนไม้ท่อนพลาสติกนะคะจะเป็นท่อหรือแกนกระดาษก็ได้นะคะใช้เทปใสยึดเอาไว้ครั้งละ2เส้นหน้าหลังซ้ายขวาพอได้แบบนี้แล้วนะคะช็อกโกแลตเราก็จะยึดติดกับลวดนะคะนี่ครูเค้กมีเส้นลวดเตรียมกระดาษเส้นยาวนั้นเราพันก้านส่วนกระดาษเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามขนาดที่ขึ้นไว้ให้นะคะใช้กรรไกรฟันหยักนะคะในการเตรียมเราจะพับจีบค่ะขยุมพับจีบนะคะแล้วก็เตรียมไว้เพื่อที่จะห่อช็อกโกแลตเฟอเรโร่ค่ะขยุมไม่ต้องเป็นระเบียบมากนะคะเราเตรียมแบบนี้ไว้อยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะสามถึงสี่ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราลองนำมาประกบดูค่ะกระดาษตรงนี้เขาเรียกกระดาษสาญี่ปุ่นนะคะหรือจะเรียกว่ากระดาษสาเกาหลีก็ได้ตรงนี้แผ่นใหญ่มานิดนึงทำเหมือนเดิมค่ะประมาณ 5-6 แผ่นนะคะที่เราจะทำเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะได้นำมาเข้าช่อกันค่ะช่อตุ๊กตาหมีน่ารักอันดับแรกช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ประกบด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็นำเทปใสยึดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นกระดาษสีน้ำตาลที่เราเตรียมไว้เราก็ใส่ให้รอบเลยนะคะประมาณ 4-6 แผ่นถ้าใส่เยอะก็จะฟูเยอะใส่น้อยก็จะฟูน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะคลิปนี้ครูเค้กใช้อยู่6แผ่นนะคะได้แบบนี้แล้วก็จะเห็นกระดาษซ้อนกันเป็น2ชั้นนะคะสีตัดกันสวยงามส่วนดอกกุหลาบนะคะเราดูความสูงว่าเราต้องการสูงเท่าไหร่ใส่ลงไปด้านหลังแล้วค่อยใช้เทปใสยึดเอาไว้ค่ะกุหลาบจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อดูความสูงแล้วก็จัดทรงให้สวยงามหลังจากนั้นเราจะพันก้านด้วยกระดาษสีเดียวกันกับช่อนะคะสุดท้ายเลยก็จะใส่โบตกแต่งให้สวยงามค่ะช่อช็อกโกแลตช่อตุ๊กตาหมีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบงานแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วใส่กระดิ่งด้วยนะคะคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ